เรามาที่ร้านอาหารที่ในเมืองซานติอาโกประเทศชิลีนี่นะคะวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองซานติอาโกประเทศชิลีนี่แหละค่ะดูอาหารนะคะเนี่ยทางนี้สั่งมาซุปเขามีอะไรบ้างอันนี้พัมคินเด้อพัมคินpotato มันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็มีเนื้อเป็นชิ้นใหญ่มาเลยนะคะ vegetables แล้วก็มีผักต่างๆผสมมาดูค่ะ rice also แล้วก็มีข้าวมาด้วยโอ้เหมือนข้าวต้มเลยค่ะเสิร์ฟมาชามใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะชามใหญ่เลยโอเคเอาชิมดูค่ะเป็นยังไงคะ very good is typical chili yeah very goodเนี่ยเขาบอกเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวชิลีเลยนะคะฮะหนุ่มคนนี้รู้ดีเขาเกิดที่ประเทศชิลีนะคะคนนี้หนุ่มเยอรมันแต่เกิดที่ชิลีแต่หัวใจไทยค่ะไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะดูค่ะอร่อยนะอร่อยค่ะเห็นไหมคะบอกอร่อยมากเลยกลับคืนถิ่นเก่านะคะเรามาทานอาหารพื้นเมืองของเขานะคะแล้วก็ที่ร้านอาหารที่เรามาทานนี่นะคะพอเรามานั่งเราสั่งเครื่องดื่มนี่ค่ะวันนี้พวกเราดื่มน้ำผลไม้สดนะคะแก้วแรกเป็นน้ำสตรอเบอรี่แก้วที่สองด้านโน้นเป็นน้ำแคนตาลูปนะคะเป็นน้ำสดสดเย็นเย็นเลยค่ะดื่มแล้วชื่นใจนะคะคลายร้อนเลยทีนี้พอเราสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บเขาจะต้องเอาขนมปังนี่ค่ะมาเสิร์ฟสามชิ้นเลยนะคะพอนั่งโต๊ะแล้วเสิร์ฟเลยนี่ค่ะเป็นขนมปังดูหนุ่มคนนี้ทานใหญ่เลยนะคะอาเรดอร่อยแล้วทีนี้มาดูอีกจานหนึ่งนะคะนี่คืออีกจานหนึ่งก็เลยเรามาจากเมืองไทยหลายวันแล้วนะคะก็คิดถึงข้าวก็เลยดูเมนูที่มีข้าวนะคะโอ้โหมาจานใหญ่จริงๆนี่ค่ะจานใหญ่เบอร์เริ่มบาร่าแล้วล้นจานเลยนะคะมีอะไรบ้างมีข้าวถ้าดูเผินๆเหมือนข้าวมันไก่เลยนะคะนี่ค่ะมีไก่ฉีกๆนะคะแล้วก็ที่หั่นๆเนี่ยเป็นอะโวคาโดนะคะและด้านนี้ก็เป็นมะเขือเทศด้านนี้น่าจะเป็นสลัดแก้วหรือเปล่าคะนี่ค่ะผักเยอะจริงๆแล้วก็ดูจานใหญ่เบอร์เรอร์บาร่าเลยนะคะโอ้น่าทานค่ะน่าทานมากแล้วร้านอาหารร้านนี้นะคะตามที่พวกเราสังเกตดูที่เรามาทานเมื่อวานนี้นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารของคนที่นี่ของคนชิลีนี่นะคะแล้วก็อาหารอร่อยไม่อร่อยก็เป็นหมายคือหมายความว่าเป็นทิปหรือว่าเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราสังเกตเนี่ยนะคะว่าถ้าอาหารพื้นเมืองร้านไหนอร่อยเนี่ยจะมีคนพื้นเมืองมีคนท้องถิ่นเขาไปรับประทานกันเนี่ยร้านนี้ก็มีแต่คนท้องถิ่นมาทานกันเยอะนะคะเมื่อวานที่เรามาก็มีแต่คนท้องถิ่นมานั่งอยู่โต๊ะข้างๆพวกเราก็มีแต่คนท้องถิ่นนะคะเขาก็บอกพวกเราว่าเนี่ยเวลาเธอเดินข้างนอกหรือนั่งโต๊ะที่อยู่ติดถนนคนเดินไปเดินมาเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะบางทีเราควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายเราถือโทรศัพท์อยู่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาวิ่งราวเอาโทรศัพท์ของเราอันนี้เขาก็บอกให้พวกเราระวังนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลตัวเองในการที่เรามาเที่ยวบ้านเมืองที่เราไม่เคยมาที่เราไม่รู้จักนะคะทั้งเรื่องการดูแลความปลอดภัยของตัวเราเองทรัพย์สินของพวกเรานะคะแล้วก็เรื่องอาหารนี่ค่ะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากคุณรตีค่ะเราทานอาหารอิ่มแล้วนะคะจานใหญ่จริงๆซุปถ้วยใหญ่ๆเนี่ยคุณผู้ชายหนุ่มน้อยเขาทานเพียงเลยค่ะเขาบอกอร่อยมากนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนชิลีอร่อยเขาบอกผักที่ทำมาในซุปนะคะก็บอกนุ่มแล้วก็อร่อยส่วนเนื้อที่เป็นชิ้นใหญ่มาเลยก็เนื้อนุ่มนะคะคือสรุปว่าอาหารที่ถ้วยที่เป็นซุปของเขาบอกอร่อยนะคะส่วนของเรานะคะถ้าเทียบกับอาหารไทยนะคะก็น่าจะเป็นข้าวมันไก่ค่ะ
น่าจะเป็นข้าวมันไก่นะคะแต่ไก่ของเขาอ่ะเป็นไก่แห้งๆนะคะแต่ข้าวเนี่ยข้าวเขาอร่อยนะคะข้าวเขาเนี่ยอร่อยก็มีผักสลัดมีเครื่องเคียงมาแต่แปลกว่าข้าวมันไก่มีอะโวคาโดมาด้วยนะคะมีมะเขือเทศมาด้วยแต่เราก็กินนะคะใช้ความสามารถสุดๆของเราเลยก็กินเกลี้ยงเลยค่ะนะคะแต่เหลือผักสลัดนิดหน่อยเท่านั้นเองคือกินให้คุ้มค่าคุ้มราคาข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ของชิลีนะคะก็คือสรุปว่าไม่ผิดหวังค่ะมาร้านนี้นะคะไม่ผิดหวังถ้าใครมาเที่ยวเมืองซานติอาโกประเทศชิลีนี่นะคะคุณรติแนะนำเลยว่าร้านนี้นะคะไม่ควรพลาดควรจะมาลองเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของคนชิลีนะคะแล้วก็อาหารจะอร่อยด้วยนะคะอาหารอร่อยเพราะฉะนั้นลองมาชิมดูนะคะถ้าใครมาเที่ยวเมืองนี้ลองมาชิมดูชื่อร้านบิ๊กเบนนะคะร้านบิ๊กเบนที่เมืองซานติอาโกประเทศชิลีค่ะทานอาหารอิ่มแล้วก็ต้องดื่มกาแฟกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นกาแฟที่เขาผสมผสานระหว่างคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซ่แล้วก็เรียกว่า the name Cocotrado Cocotrado นะคะโอ้ยชื่อเรียกยากจังเลยนะคะอันนี้กาแฟลูกผสมค่ะสองอย่างผสมกันเนี่ยis typical chili or not yeah, this cafe chili อ่านี่ค่ะเป็นกาแฟที่ชาวชิลีดื่มกันแบบนี้นะคะเอสเปรสโซ่บวกกับคาปูชิโน่นะคะดูอาหารที่เราทานทั้งหมดวันนี้นะคะมีอาหารคนละชุดนะคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้2แก้วแล้วก็มีกาแฟนี่ค่ะรวมเป็นที่พวกเราต้องจ่ายทั้งหมด how much 18,000 โอ้ 18,890 ชิลีเปโซนะคะถ้าคิดเป็นยูโรก็ประมาณ18ยูโรเศษๆนะคะ18ยูโรกับ89เซนต์นะคะนี่ค่ะ okay. อาหารวันนี้ yes. กินเป็นหมื่นเลยนะคะ โอเคค่ะ thank you very muchโอ้ more than nearly 20,000 today the meal นะโอเคเนี่ยกินมื้อแล้วเป็นเกือบ 20,000 เลยนะคะแต่ว่าคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณไม่ถึง20ยูโรค่ะ18ยูโร19ยูโรตีไปเลยนะคะ